ลายด้ามขวานชายแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นี่คือผู้สมัครนราธิวาสเขต5เจอามิงโตตายงสิ่งที่ผมจะต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งครับในรัฐบาลนี้ท่านประธานครับยอมรับว่าในตัวงบประมาณอีกหลายมาตรานะครับโดยเฉพาะในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้สอดคล้องกับความกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลภายใต้การนำของท่านวิสิทธิ์เขาได้แถลงไว้ยังไงครับการเมืองนำการทหารบวกด้วยการพัฒนาการเมืองนำการทหารและพัฒนาความณวันนี้หลายท่านที่พูดในสภาผู้แทนราษฎรว่าเอาเงินครับเอาเงินไปลงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากมายและทำไมยังแก้ปัญหาไม่ได้การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องย่อแยกแยะออกเป็นส่วนส่วนส่วนหนึ่งในการพัฒนาก็กระบวนการในการเอาเงินงบประมาณไปพัฒนาส่วนหนึ่งที่อยู่ในฝ่ายกองกำลังก็ยังคงเดิมอยู่อันนี้เราต้องแยกแยะกันชัดเจนสิ่งที่ผมจะต้องยอมรับในรัฐบาลนี่คือการติดตามงบประมาณจากหลายงบประมาณหลายปีงบประมาณที่ผ่านมาผมขออนุญาตยกตัวอย่างในกรณีเส้นทางยะลามาที่สี่แยกดอนยางเดิมทีสร้างเส้นทางเหล่านี้นี่เอาเงินงบประมาณลงไปสร้างไม่เคยเสร็จครับพอคณะรัฐมนตรีไปติดตามคณะรัฐมนตรีลงไปทีมากในที่สุดก็มีการขับเคลื่อนให้ทหารช่างไปทำเอาเงินก็ประมาณเท่าเดิมให้ทหารช่างไปทำณวันนี้สำเร็จแล้วครับเจอามิงโตตายงความหวังของประชาธิปัตย์กลับมายึดนราธิวาสคืน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นอีกสนามที่พรรคการเมืองใหญ่หวังแจ้งเกิดหรือรักษาฐานขยายฐานของพรรคแน่นอนว่าจะเป็นการสับประยุทธ์กัน 4-5 พรรคทั้งประชาชาติเจ้าถิ่นประชาธิปัตย์ผลิตเจ้าถิ่นที่หวังกลับมายึดฐานที่มั่นคืนพรรคพลังประชารัฐที่คราวที่แล้วแจ้งเกิดไปหลายท่านพรรคภูมิใจไทยที่หวังจะขยายฐานมากขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำรายการมุมการเมืองรู้ชัดผ่านเลนทุกเรื่องราวหรือต่อใช้ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่ออิสระสื่อกลางเพื่อสังคมสะท้อนความจริงชัดเจนตรงประเด็นประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้รายงาน